การขยายตัวของเมืองอุบลราชธานีในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมมันรุนแรงขึ้นครับเพราะว่ามีพื้นที่ในการรับน้ำน้อยลงจึงทำให้ความเสียหายขยายวงกว้างคุณวัจนีสายกระจ่างมีโอกาสได้ไปคุยกับทั้งชาวบ้านแล้วก็นักวิชาการถึงสาเหตุของเรื่องนี้นะครับคุณวัจนีครับดูแล้วจริงๆเรื่องนี้มันก็มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขอยู่เหมือนกันนะครับค่ะคุณเชอร์สารคะถ้าจะบอกว่าเป็นชะตากรรมนะคะของชาวลุ่มน้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานีก็คงจะไม่ผิดนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านค่ะที่มีบ้านเรือนติดลำน้ำมูลนะคะทั้งฝั่งเมืองวารินชำราบแล้วก็ในเขตเมืองอุบลราชธานีค่ะที่พวกเขาต้องเสี่ยงนะคะเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะปีนี้นะคะที่สถานการณ์น้ำท่วมนั้นรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีค่ะดิฉันนะคะได้ลงพื้นที่นะคะมาติดตามข่าวน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีจะเข้าอาทิตย์ที่2แล้วนะคะแล้วก็ได้ไปพูดคุยค่ะกับชาวบ้านรวมถึงนักวิชาการในพื้นที่เขาก็มีคำถามนะคะว่าทำไมค่ะน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีถึงได้รุนแรงขึ้นทุกปีนะคะสภาพอากาศที่แปรปรวนรวมถึงผังเมืองที่เปลี่ยนไปการขยายตัวของเมืองพื้นที่รับน้ำนะคะถูกแทนที่ด้วยห้างสรรพสินค้าและบ้านจัดสรรทำให้พื้นที่รับน้ำนั้นน้อยลงรวมถึงการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพหรือไม่นี่ก็ล้วนเป็นสาเหตุที่พวกเขาบอกว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นรุนแรงขึ้นนะคะมีมุมมองจากนักวิชาการค่ะที่ศึกษาในพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของน้ำโขงศึกษานะคะที่บอกว่าปัญหาของน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็ไม่ต่างจากเมืองใหญ่ๆนะคะในหลายจังหวัดที่พื้นที่รับน้ำนั้นลดลงนะคะทำให้ไม่ว่าจะปีไหนน้ำน้อยหรือน้ำมากนะคะพื้นที่รับน้ำมันน้อยลงแต่ถ้าปีไหนน้ำมากนะคะพื้นที่ความเสียหายก็จะขยายวงกว้างมากขึ้นเดี๋ยวไปลองฟังมุมมองของนักวิชาการที่ดิฉันได้ไปพูดคุยมาค่ะค่ะอาจารย์คะถ้าเราจะมองเรื่องของสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีระยะหลังๆเนี่ยวงถี่ในเรื่องของความรุนแรงของสถานการณ์นะคะมันเหมือนจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นไม่ได้ทิ้งช่วงห่างตรงนี้อาจารย์มองว่ามันสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะคะก็คือผมในฐานะที่เป็นนักสังคมศาสตร์เนาะเป็นนักมนุษยวิทยาเนี่ยก็แต่เคยทำวิจัยนะในพื้นที่ที่เราเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยในงานวิจัยอย่างเล่มนี้นะครับประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาอธิบายในวันนี้ได้เช่นกันคือผมมองว่าจากงานวิจัยเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าไอ้ปรากฏการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะที่เกิดขึ้นนะจนกลายเป็นภัยพิบัติเนี่ยนะครับมันมีสาเหตุอย่างน้อยมา3ประการนะครับประการที่1ก็คือเรื่องของสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับนะประการที่2ก็คือเรื่องของผังเมืองนะการเติบโตการกลายเป็นเมืองนะครับและประการที่3คือเรื่องการบริหารจัดการนะครับคือสาเหตุประการที่2ที่3เนี่ยถือว่าเป็นสาเหตุที่เกิดจากน้ํามือมนุษย์ฝีมือมนุษย์โดยตรงนะฮะแต่ว่าอันที่1ที่ว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นฝีมือมนุษย์เหมือนกันแต่มันก็ต้องดูอย่างพินิจพิเคราะห์นะครับนี่ผมจะพูดเฉพาะเรื่องของเรื่องของผังเมืองเรื่องการกลายเป็นเมืองเนี่ยเราพบว่านะการเติบโตของเมืองโดยเฉพาะเมืองอุบลที่ผ่านมาเนี่ยช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการเติบโตอย่างไร้ทิศทางนะครับผังเมืองเนี่ยไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยพื้นที่ของอุบลและวารินชำราบเนี่ยในเขตที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวเพราะว่าลักษณะภูมินิเวศที่เป็นเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำนะฉะนั้นการขยายตัวของเมืองการเติบโตของเมืองของภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ต่างๆพวกบ้านจัดสรรหรือต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวที่ไปกีดขวางทางน้ำนะครับโดยปริยายนะฮะฉะนั้นก็สะท้อนให้เห็นว่านะการเติบโตเป็นเมืองการขยายตัวของเมืองเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยเรื่องของการที่เมืองมันไปกีดกันทางน้ำนะครับด้วยเหตุนี้นะครับแม้ว่าน้ำจะมากหรือน้อยน้ำน้อยหรือน้ำเท่าเดิมเนี่ยน้ำมันไม่มีที่ไปมันก็ต้องขึ้นสูงมานั้นปัญหามันเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นนะ
ประการที่3ก็คือเรื่องการบริหารจัดการผมมองว่านะครับการบริหารจัดการเรื่องการจัดการเรื่องน้ำนะของเราเนี่ยยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอนะครับอาจจะด้วยข้อจำกัดหลากหลายอย่างนะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือว่าเราทำงานเหมือนกับว่าเป็นการภาวะเผชิญเหตุไม่ได้มีการป้องกันนะครับเพราะว่าการจัดการน้ำเนี่ยนะน้ำที่อุบลเนี่ยอย่างผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าการจัดการบริหารน้ำที่อุบลเนี่ยมันต้องต่อเนื่องนะเชื่อมโยงบูรณาการกับทั้งต้นน้ำที่โคราชที่ต้นน้ำมูลชัยตั้งแต่ชัยภูมิที่เป็นต้นน้ำชีแต่ตอนนี้นะครับภาพรวมแบบนี้ไม่เห็นพอไม่เห็นเนี่ยมันทำให้แทนที่จะช่วยบรรเทามันกลับกลายเป็นทำให้ปัญหาเนี่ยมันหมักหมมแล้วก็ขยายมากขึ้นแล้วคนอุบลมีทางออกมีทางเลือกไหมคะว่าเขาอยากจะเห็นภาพการแก้ปัญหาของน้ำท่วมเนี่ยมันควรจะเป็นในแนวทางไหนหรือว่าเขาต้องเป็นผู้รออย่างเดียวที่จะต้องรอเผชิญรับน้ำอย่างเดียวแล้วผู้ประสบอุทกภัยก็ต้องเหมือนกับต้องยอมรับสภาพตัวเองโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้รอนะเขาต้องการความช่วยเหลือนะครับแต่ความช่วยเหลือเนี่ยหรือการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับต้องระดับนโยบายใช่ไหมครับระดับนโยบายแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับน้ำที่เขารู้ว่าเขาอยู่ปลายน้ำนะนั้นถ้าเราดูดีๆเราจะพบว่าคนที่อยู่ปลายน้ำในพื้นที่จริงๆคนท้องถิ่นนะไม่ใช่คนจากที่อื่น mm-hmm. เขาพยายามหาทางที่จะช่วยเหลือตัวเอง mm-hmm. ช่วยเหลือกันเองนะครับนะเช่นพยายามเรื่องของการสร้างบ้านที่มันสูงขึ้นนะเตรียมความพร้อมมีระบบเตือนภัยของชุมชนต่างอันนี้เป็นการช่วยเหลือแต่ว่ามวลน้ำที่มหาศาลเนี่ยมันเกินกำลังที่เขาจะช่วยนะครับนะเขาไม่ได้รอชะตารอชะตากรรมอย่างเดียวนะมีความพยายามเราเห็นนะโดยเฉพาะที่อุบลเนี่ยต้องชมเชยเลยนะว่ามันมีความตื่นตัวและดำเนินการอย่างภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องแต่ว่านะครับมวลน้ำมหาศาลตรงนี้มันจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการนะโดยภาครัฐนะครับที่มีงบประมาณมหาศาลเนี่ยที่เข้ามาจัดการด้วยแล้วการจัดการนี้ต้องเป็นแบบบูรณาการอย่างที่ว่านะครับนั้นมันต้องไล่มานะครับตั้งแต่ต้นน้ำมาจนถึงกลางน้ำปลายน้ำเป็นยังไงบ้างเขาในฐานะปลายน้ำเขาจัดการแบบนี้นะครับเขาพร้อมระดับนี้รัฐจะจัดการจะเข้ามาเสริมเขายังไงบ้างชาวบ้านในพื้นที่คนในท้องถิ่นคนท้องที่จริงๆนะเนี่ยเขารู้จักวิธีการอยู่กับน้ำแต่คนนอกที่เข้ามาเนี่ยมาจัดการมาต่างๆเนี่ยมาอยู่มาถมที่นะครับโดยไม่ดูเรื่องของภูมินิเวศมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมานะครับแต่แน่นอนที่สุดพอเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนท้องที่คนดั้งเดิมก็ได้รับผลกระทบด้วยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยน้ำท่วมแบบแล้วผ่านไปนะครับแต่ปัจจุบันน้ำท่วมมันแช่มันอยู่นานเป็นเดือนแล้วมันเน่านี่คือปัญหานะตรงนี้ค่ะหลังจากที่ไปฟังมุมมองของนักวิชาการเราก็คงจะพอมองเห็นภาพรวมปัญหาของน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่ตอนนี้ในส่วนของผู้ประสบภัยเองค่ะก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวด้วยนะคะที่จะอยู่รอดในภาวะน้ำท่วมแต่ว่าในส่วนของการแก้ปัญหาของภาครัฐเองนะคะก็มีการแบ่งการแก้ปัญหานะคะเป็นทั้งแบบระยะสั้นนั่นก็คือเรื่องของการดูแลเยียวยาในส่วนของผู้ประสบภัยระยะกลางนะคะนั่นก็คือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หรือในระยะยาวนะคะตอนนี้เขาก็มีโครงการนะคะที่จะเป็นคลองผ่านน้ำเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีนะคะซึ่งเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ค่ะซึ่งชลประทานนะคะก็มองว่าจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีในระยะยาวได้ค่ะคุณเชอสารคะคุณพจนีครับโครงการเมกะโปรเจกต์ที่พูดถึงกันอยู่นี้เนี่ยแน่นอนว่าก็คงจะต้องรีบวางแผนแล้วก็เร่งดำเนินการเท่าที่ทราบมาเห็นว่าต้องใช้งบประมาณเนี่ยหลักหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะครับถึงตรงนี้ความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความคืบหน้าในการที่จะดำเนินโครงการนี้มันไปถึงไหนแล้วครับค่ะ
ต้องยอมรับว่าตอนนี้นะคะในส่วนของภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญนะคะแล้วก็มองว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวของจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้จากผลการศึกษาก็คงจะเป็นแนวทางเดียวนี้ก่อนนะคะในเรื่องของโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีค่ะซึ่งเป็นโครงการนะคะที่จะผันน้ำมูลค่ะจากเขื่อนหัวนาในจังหวัดศรีสะเกษนะคะระยะทางเกือบ97กิโลเมตรเพื่อจะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงเบี่ยงเส้นทางน้ำนะคะไม่ให้เข้าในเขตเศรษฐกิจของตัวเมืองอุบลราชธานีตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบของโครงการนะคะเพื่อไม่ให้กระทบทั้งชาวบ้านนะคะที่จะมีโครงการตัดผ่านนะคะเพราะว่าต้องยอมรับค่ะว่าเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์นะคะแล้วก็ต้องตัดผ่านในหลายพื้นที่ตอนนี้ในส่วนของในพื้นที่เองนะคะก็มีความเห็นต่างค่ะทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของนักวิชาการในพื้นที่เองค่ะก็พยายามจะศึกษานะคะเพื่อจะหาแนวทางอื่นๆนะคะว่าจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีระยะยาวเนี่ยได้ในอีกแนวทางอื่นหรือไม่แต่ว่าในแนวทางนี้ค่ะทางรัฐบาลเองเขาก็มีความพยายามนะคะแล้วก็ตั้งใจว่านี่แหละค่ะที่จะเป็นการแก้ปัญหานะคะน้ำท่วมในระยะยาวของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบค่ะคุณเชิญสารคะครับก็คงต้องมาดูกันต่อนะครับแล้วก็ช่างในหลายมิติว่าความคุ้มค่าแล้วก็ทรัพยากรแล้วก็ระบบนิเวศที่จะสูญเสียไปรวมไปถึงความเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้ด้วยนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณวัชนีครับคุณผู้ชมครับก็จะเห็นนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้หรือว่าสามารถป้องกันได้ทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเพราะเวลาน้ำท่วมครั้งหนึ่งมันส่งผลกระทบกับคนเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้คือภาพที่นักข่าวของเราไปลงพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือตอนล่างทำให้เห็นนะครับว่าเวลาน้ำท่วมมาทีนึงพวกเขาต้องเจอกับอะไรบ้างครับนายสมพงศ์ศรีนวลและภรรยาชาวบ้านหมู่14ตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ต้องเก็บผักบุ้งมาขายกำละ2บาท50สตางค์เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวหลังน้ำจากคลองสาขาแม่น้ำยมที่ไหลมาจากจังหวัดพิจิตรเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ชาวบ้านบางเคียนหมู่ที่14ถูกตัดขาดเพราะถนนถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ขณะนี้จึงต้องใช้เรือในการสัญจรเพียงอย่างเดียวทุกวันนี้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอย่างผมเนี่ยนะเครื่องก็ไม่มีเขามีเรือลำผมก็ต้องพายไปประมาณ 2-3 กิโลไปพวกมอเตอร์ไซค์ผมต้องเอาไปจอดที่นู่นที่ต่างอำเภอต่างตำบลต้องพายลัดทุ่งไปเพื่อไปขึ้นรถจะจอดทิ้งไว้ใครจะขโมยอะไรมาลักก็คงจะสูญเขาจอดตรงนั้นหลายคันนะเยอะจอดเป็นกลุ่มจะพาไปไกลก็ต้องทนถึงเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนไงก็ต้องไปไม่ต่างไปกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางลายอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรน้ำยังคงท่วมขยายวงกว้างสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหลังแม่น้ำยมไหลเข้าท่วมชาวบ้านต้องอาศัยอยู่กับน้ำมานานเกือบ2เดือนขณะนี้ต้องคอยหนุนที่นอนสูงกว่า1เมตรที่ชั้น2ของบ้านเพื่อให้พ้นน้ำสำหรับใช้นอนหนุนไปเยอะมั้ยลุงสูงอ่ะแค่เนี่ยที่ขึ้นไปนี่แหละแค่เอวเนี่ยที่หนุนไว้น่ะแค่เอวนี่แหละประมาณเม็ดนึงแหละเม็ดกว่าโอ้หนุนจากบ้านพื้นบ้านอ่ะนะหนุนจากพื้นบ้านมาประมาณเม็ดกว่าสำหรับจังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์ถูกน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีเพราะแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านไหลผ่านก่อนไปรวมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะแม่น้ำยมที่ไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่กักเก็บน้ำเอาไว้จึงท่วมทุ่งนาเป็นบริเวณกว้างแม้ที่ผ่านมาชาวบ้านจะเคยชินในการอาศัยอยู่กับน้ำท่วมแต่จากการสอบถามหลายครอบครัวบอกว่าได้รับความเดือดร้อนมากกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องการประกอบอาชีพเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประกอบกับค่าครองชีพที่สูงค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจึงเพิ่มและยังมีอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับนั่นก็คือผู้สูงอายุครับเพราะในขณะที่ลูกหลานต้องออกจากบ้านไปทำงานหาเงินหรือว่าอพยพหนีน้ำไปคนกลุ่มนี้กลับต้องอยู่ในบ้านอย่างโดดเดี่ยวแต่พวกเขาก็มีเหตุผลที่เข้าใจได้ครับ
นักข่าวของเราไปลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมที่ชุมชนศาลเจ้าพ่อปู่ปากคลองบางตะนาวสีอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับไปเจอว่าบรรยากาศในชุมชนเนี่ยมันค่อนข้างเงียบเหงาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือแทบไม่มีคนออกมาเดินนะครับและถ้าไปสังเกตจะเห็นผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้านตามลำพังเพราะว่าลูกหลานออกไปทำงานไม่ได้กลับมาที่บ้านครับผู้สื่อข่าวไปคุยแล้วก็สอบถามก็ได้คำตอบที่คล้ายๆกันเลยครับอย่างเช่นนางจุลินปฐมพันธ์อายุ77ปีแล้วก็บอกว่าอาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวที่ตัดสินใจไม่ยอมย้ายออกไปไหนเพราะว่ายังเป็นห่วงบ้านห่วงข้าวของแต่ละคืนจริงๆก็นอนไม่เต็มอิ่มนะครับกลัวว่าน้ำมันจะท่วมชุมชนแต่ก็ได้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมความพร้อมเอาไว้หมดแล้วครับกลัวไหมคะคุณป้าเวลาน้ำมาเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็กลัวค่ะเพราะว่ามันลำบากค่ะมันไม่ได้นอนเลยกลางคืนคือไม่ได้นอนเลยมันจะลดมันจะลงค่ะไอ้เราก็กลัวเวลาน้ำมาสูงเลยใช่ไหมคะคุณป้าใช่มีสูงพอดีให้คนข้างบ้านก็ช่วยยกตู้เย็นขึ้นแล้วมีตู้เย็นอย่างเดียวที่ว่ากลัวแล้วโทรทัศน์ถัดมาไม่ไกลกันก็พบกับคุณตาชะลอคล้ายพงคุณตาชะลออายุ92ครับอยู่ลำพังเพียงแค่คนเดียวภรรยาแล้วก็ลูกเสียชีวิตแล้วนะครับระหว่างนี้ก็อาศัยอยู่แต่บนบ้านเฝ้ามองน้ำทุกวันกลัวว่าน้ำจะหลากเข้าท่วมภายในบ้านจนไม่เป็นอันทำอะไรก็ยังดีหน่อยที่เพื่อนบ้านมีน้ำใจครับคอยช่วยเหลือนำเอาข้าวปลาอาหารมาให้ตั้งแต่น้ำท่วมนี่ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเลยครับเห็นใครมันเดินย่ำน้ำย่ำอะไรกันคนล้ำต้องมาดูแลกันบ้างใช่ไหมฮะอย่างนั้นเนี่ยอย่างไอ้ท้องถิ่นเนี่ยใช่ไหมต้องมาดูแลเรื่องชาวบ้านชาวช่องเขาเป็นกันในซอยสลัมเนี่ยเขาเป็นกันกันบ้างมาอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าเดินมาดูบ้างไม่เห็นมีใครมาเลยที่ชุมชนแห่งนี้ถูกน้ำท่วมมานานร่วม3เดือนนะครับซึ่งคนที่อาศัยในชุมชนกว่า60หลังคาเรือนต่างอพยพไปอยู่ข้างนอกกันหมดแล้วส่วนแนวทางป้องกันน้ำท่วมทางเทศบาลนครนนทบุรีก็ตอนนี้สร้างเป็นเขื่อนคันดินกั้นในช่วงใต้สะพานพระราม5ก็สร้างมาแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้ำจากเจ้าพระยาทะลักเข้าท่วมชุมชนครับรวมถึงทำสะพานให้เดินเข้าออกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกหากมีน้ำล้นเข้ามาในพื้นที่ก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบนี้เอาไว้เหมือนกันพร้อมรับมือกับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังในชุมชนครับ